ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรโซเซตี้นะคะที่วันพืชมงคลค่ะอาจารย์วันนี้เป็นวันสำคัญมากใช่ค่ะงานวันพืชมงคลนะจรดพลังคันแรกนาขวัญแต่ที่อยากจะพูดคุยให้ฟังที่มีงานนี้นะฮะก็คือเพื่อจะแสดงว่าแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินค่ะอาจารย์ท่านก็ยังทรงให้ความสำคัญกับอาชีพเกษตรค่ะนะฮะแต่ทีนี้ในพิธีนี้มันมี2พิธีด้วยกันใช่ค่ะพิธีชีพพืชมงคลนี่เป็นพิธีพุทธค่ะนะฮะแต่ว่าเจ้าพนังคารแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เกษตรกรหลายคนรอคอยแล้วหนูรัตรู้ไหมทำไมเขาถึงมาประกอบพิธีกันตอนต้นเดือนพฤษภาคมนั่นสิคะอาจารย์ก็เพราะว่าเป็นสัญญาณบอกว่าฤดูเพาะปลูกมาแล้วนะฝนฟ้ามาแล้วนะเพราะสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเราจะเพาะปลูกกันเฉพาะตอนช่วงฝนฟ้ามาเพราะสมัยก่อนไม่มีระบบน้ำชลประทานเดี๋ยวนี้มีวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะครับว่าอยากให้ท่านเห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตรใช่ค่ะอาจารย์นะฮะประวัติอะไรท่านทราบแล้วเสียงผ้าผ้านุ่งใดกี่คืบหรือว่าพระโคจะเสียงทายอะไรนั่นก็เป็นเรื่องที่เราได้ทำชมการถ่ายทอดแล้วเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะคะอาจารย์หลายคนเข้าใจอย่างนี้หลายคนเข้าใจว่าเกษตรเนี่ยทำแล้วเหนื่อยยากจนข้นแค้นลำบากยากเข็ญความจริงไม่จริงนะแต่ว่าคนที่เขาทำแล้วเขารวยเนี่ยเขาไม่ค่อยมาโชว์เขาโชว์กลัวเขาเสียภาษีเขาอกเขาเสียภาษีเยอะเพราะฉะนั้นภาพการเกษตรมันก็เลยออกมาเป็นว่าทำเกษตรแล้วยากจนแต่ถ้าเราจะค้นหาว่าทำไมทำเกษตรแล้วยากจนก็เป็นเพราะว่าบางคนอาจจะเก่งภาคปฏิบัติแต่ว่าขาดภาคทฤษฎีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนมีเก่งภาคปฏิบัติก็ต้องเรียนรู้ภาคทฤษฎีคนเก่งทฤษฎีก็ต้องไปเรียนรู้ภาคปฏิบัติแล้วฝากพี่น้องเกษตรกรหน่อยอย่านั่งบนว่าไอ้หนูเอ้ยโตขึ้นนะเองอย่ามาทำเกษตรนะมันยากจนลำบากมันเหนื่อยเรียนไปก็ขอให้เป็นเจ้าคนนายคนไอ้แบบนี้นะมันก็ทำให้ลูกหลานเนี่ยไม่อยากที่จะสืบทอดต่อแล้วกลายเป็นว่าเวลานี้ปัญหาใหญ่ก็คือเกษตรกรหลายคนไม่มีคนที่จะมาสืบทายาทสวนหลายสวนต้องโค่นต้องล้มต้องปล่อยโทรมไว้เพราะลูกไม่เอาค่ะนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะฝากว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้โรงเรียนต่างๆต้องบรรจุวิชาการเกษตรแล้วสอนการเกษตรที่ถูกต้องที่ถูกต้องนะค่ะยกตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องคืออะไรอาจารย์ต้องถูกต้องเลยวันนี้เนี่ยมีคนพูดบอกว่าเออาร์อะไรบอกไม่ใช้เคมีแค่พูดก็ผิดแหละเราต้องบอกว่าไม่ใช้สารพิษอย่างพร่ำเพรื่อและไม่มีเหตุผลค่ะแต่เคมีเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เพราะอะไรเพราะทุกอย่างในโลกมันเป็นเคมีทั้งนั้นเอาใบไม้มาบดมาตำมาโขลกมาจามาไล่แมลงมาจะกันแมลงนั่นก็เป็นเคมีนี่อย่างเงี้ยเรียกว่าสอนไม่ถูกต้องแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าโครงการในการที่เราเนี่ยจะต้องสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่นี่ถ้าผมเป็นรัฐบาลนะค่ะอาจารย์ผมจะมีโครงการให้ทุนการศึกษาเด็กตั้งแต่ชั้นประถมมีอยู่ตอนเรียนอยู่ชั้นประถมทำโครงการเกษตรในโรงเรียนต่อมาเขาเรียนเก่งเรียนดีส่งเขาเรียนจนจบด็อกเตอร์เลยแล้วให้ใช้ทุนโดยให้กลับไปทำงานที่บ้านตัวเองชื่อโครงการว่าโครงการกลับบ้านเกิดหรือว่าโครงการรักบ้านเกิดนะฮะอย่างนี้เราถึงจะมีนักเกษตรเก่งๆอย่าไปเข้าใจนักแนวบางคนผมพูดแล้วผมเคืองมากเลยทำไมอาจารย์ถ้าเรียนเก่งๆก็ให้ไปเรียนวิชาโน้นวิชานี้แต่ถ้าไม่รู้จะเรียนอะไรก็ไปเลือกเรียนเกษตรเนี่ยท่านพูดผิดตาละนักเกษตรเราต้องการคนเก่งมากๆนะครับมาเรียนนะเพราะว่าประธานโทษนะครับผมไม่ได้ว่าหมอไม่ยากนะหมอก็ยากค่ะอาจารย์แต่หมอเนี่ยร่างกายมนุษย์ทุกคนค่ะมันก็เหมือนกันหมดก็แตกต่างกันไปแต่ถ้าคุณเรียนเกษตรนะพริกมะเขือถั่วแตงส้มมะนาวมะกรูดมะพร้าวส้มโอธรรมชาติมันต่างกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องการคนเก่งๆมาเรียนเกษตรครับนะฮะก็อยากให้ภาครัฐทำอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามีเหมือนกันยุวเกษตรกรที่หน้าหมวกจะเขียนว่าสี่กอเกตกมลกรกายมีความหมายว่าจะทำอะไรใช้สมองนะฮะเกต
กมลต้องทุ่มเททำงานด้วยหัวใจค่ะก่อนคิดแล้วใจพร้อมต้องลงมือทำกายร่างกายต้องสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมมันถึงจะทำงานได้แต่บางคนก็บอกว่าไปเรียนเกษตรแล้วก็เหนื่อยผลผลิตก็ออกช้าก็ได้น้อยไม่จริงไม่จริงหนูรัฐหนูต่อไปเรียนเกษตรอย่างมุ่งมั่นบางคนเรียนเกษตรเนี่ยไม่เห็นต้องไปอยู่กลางแดดเลยแต่เราไปเรียกผู้ใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรมว่าเกษตรกรแล้วเราไปเห็นภาคผู้ใช้แรงงานว่าเป็นภาคเกษตรนี่ผมยังเสนอคณะเกษตรบอกให้เปลี่ยนชื่อเพลงคณะใหม่เพราะคำนี้มันน้อยล้อมลองเนี้ยเรากสิกรรมกรกรรมกรถาวรกสิกรยืนยันโอ้โหไม่ไหวครับเป็นกรรมกรถาวรเนี่ยโอ้โหต้องแต่งใหม่แล้วได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงนี้ก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะอาจารย์ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยถึงเรื่องพันข้าวพระราชทานเวลาที่มีพิธีใช่ไหมฮะก็จะมีพันข้าวแล้วชาวบ้านก็จะกรูกันเข้าไปแย่งเข้าไปเก็บพันนั้นเพื่อเอาไปเป็นสิริมงคลค่ะอย่าเอาไปปลูกโดยตรงนะถ้าปลูกก็ต้องแยกนะเหมือนกันขวัญถุงขวัญใช่ใช่เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องให้กำลังใจอะไรนั้นมากกว่าแต่ถ้าจะเอาไปปลูกก็ต้องอย่าไปปนกับสิ่งอื่นนะแล้วที่พันธุ์ข้าวที่หวานเนี่ยมันก็จะมีปนกันหลากหลายพันธุ์นะฮะแต่ว่าปีจะเลือกแต่ว่านอกจากที่ไปหวานแล้วเนี่ยบางคนเขาก็ทำทางราชการเขาแจกเป็นซองๆแจกไปปีนี้มีพันธุ์อะไรบ้างหนูที่เข้ามาแจกกันนะปีนี้มี11พันธุ์เลยนะคะอาจารย์ลองนะคะก็บอกว่ากรมการข้าวนี่แหละค่ะได้มีการขอพระราชทานพันธุ์ข้าวส่งปลูกนะคะในฤดูนานี่นะคะปี2557นี่แหละค่ะอาจารย์นะคะทั้งข้าวนาสวนแล้วก็ข้าวไร่ด้วยนะคะที่จะมีคุณลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป11พันธุ์นะคะก็มีพันธุ์นาสวนจำนวน8พันธุ์ก็จำพวกปทุมธานี1นะคะสังหยดพัทลุงข้าวดอกมะลิพันสังหยดพันพัทลุงขาวขาวดอกมะลิ105ใช่ค่ะกข49กข41นะคะแล้วก็2กขกข49กข41ค่ะ41ค่ะแล้วก็2กข31กข31อันนั้นเลยมาค่ะแล้วก็กข47รวมถึงกข6ด้วยนะคะนี่คือที่พันมาแจกไปข้าวนาสวนข้าวไร่ล่ะข้าวไร่ล่ะข้าวไร่ก็มี 3,000 ค่ะจานพันดอกพยอมนะคะพันชิวแม่จันซิวแม่จันซิวแม่จันนะคะแล้วก็พันอุ๊ยลืมผัวพันลืมผัวโอ้ยเป็นพันที่กำลังดังเป็นยังไงเนี่ยผมเสนอบอกที่จริงไม่น่าใช้พันลืมผัวน่าจะใช้ว่าพันรักผัวหรือพันผัวหลงคือลืมผัวหมายถึงว่ากินอร่อยจัดจนกระทั่งลืมผัวเลยที่จริงมันน่าจะเป็นว่าพันผัวรักผัวหลงพอหุงให้กินแล้วผัวรักเมียมากเลยทีนี้หนูสังเกตไหมมีข้าวนาสวนกับข้าวไร่ใช่ค่ะแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ข้าวไร่ก็อย่างข้าวที่เราปลูกกันตามยอดเขาเห็นไหมปลูกแบบข้าวโพดแบบอะไรเงี้ยข้าวไม่ได้มีน้ำขังแช่แต่ถ้าเป็นข้าวนาสวนก็คือข้าวที่เราปลูกที่ลุ่มทั่วไปมีน้ำมาขังอะไรต่างๆทีนี้พอพูดถึงพันข้าวเนี่ยอย่างพันที่บอกมาแต่ละพันเนี่ยนะมันก็จะมีลักษณะที่ต่างกันอย่างข้าวสังหยดเรียกข้าว GI ค่ะข้าว GI แปลว่าอะไรก็ว่าเป็นพันข้าวที่เฉพาะที่เฉพาะท้องถิ่นที่บ่งว่าบอกว่านี่สภาพภูมิศาสตร์แบบนี้เป็นข้าวเฉพาะถิ่นเลย อันนี้นะฮะเขาก็จะจดเป็นข้าวเรียก GI เนี่ยนะหรืออย่างกรณีขาวขาวดอกมะลิที่ทุ่งกุลาอย่างนี้ก็เป็นแบบนึงค่ะอย่างข้าวบางพันก็เป็นของเมืองปทุมอะคะที่เรียกว่าปทุมธานีเพราะว่าต้นกำเนิดก็คือสถานีวิจัยข้าวปทุมธานีแล้วเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาเราจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาตั้งชื่อพันธุ์เป็นแบบนั้นแบบนี้ซีรีส์มันเป็นยังไงนะฮะแต่ที่แน่ๆแต่ละพันธุ์เนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าข้าวพันธุ์เดียวเนี่ยถ้าออกมาใหม่แปลว่าเป็นข้าวพันธุ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่ข้าวแต่ละพันธุ์จะเหมาะที่จะใช้กับที่นาในแต่ละพื้นที่บางพันธุ์อาจจะเหมาะภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนหรือที่ลุ่มชนประทานแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยอย่างยกอย่างกข49เนี่ยก็ถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดเนี่ยอย่างถ้าพื้นที่ที่มีเพลี้ยกระโดดเยอะเราก็อาจจะต้องต้านทานแต่ทีนี้อย่างนี้ไอ้เรื่องพันธุ์ข้าวเนี่ยอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยพิถีพิถันหน่อยคือยังไงยังไงคะอาจารย์เคยฟังเพลงนี้ไหม
นาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียทีนาเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาเสียเวลาเสียทีนาฟรีเนี่ยนี่ดำแดงสุพรรณร้องไว้คนร้องตายแล้วแต่ผมเอามาร้องนี่ยังอยู่คือชาวบ้านบางทีถ้าไปทำนาเนี่ยแล้วไปปลูกข้าวแล้วก็ไปเก็บเมล็ดแล้วก็มาปลูกต่อไปเรื่อยอย่างเงี้ยพันธุ์มันจะเสื่อมเพราะฉะนั้นหนูรัตครับเวลาปลูกข้าวไปสัก 2-3 ฤดูก็ควรจะไปสถานีข้าวหรือไปศูนย์ข้าวชุมชนไปเอาเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ชุดนี้จริงๆเขาเรียกเมล็ดพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์ขยายก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เมื่อเอามาปลูกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องให้ใช้ทําพันธุ์อีกแล้วแต่บ้านเราเมล็ดพันธุ์ยังไม่พอท่านก็ควรจะพยายามรักษาพันธุ์ด้วยการที่เอาเมล็ดเนี้ยไปแยกไว้สักแปลงนึงปลูกไว้ข้าวต้นอื่นเขายังไม่ออกรวงเธอออกรวงก่อนถอนทิ้งข้าวคนอื่นเขาออกรวงกันแล้วเธอยังไม่ออกถอนยังไม่ออกทิ้งเมล็ดแตกต่างไปเก็บทิ้งอันนี้ก็จะได้ลักษณะคงพันธุ์และถ้าได้พันธุ์ดีมันจะมีคุณสมบัติต้านทานโรคต้านทานแมลงให้ผลผลิตสูงเพราะฉะนั้นความสำคัญในเรื่องการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดีเนี่ยสำคัญมากๆแต่ว่าชาวบ้านบางทีไม่ได้สนใจเกี่ยวอันเนี้ยเก็บไว้เป็นข้าวปลูกค่ะเขาจะเรียกว่าข้าวปลูกคำว่าข้าวปลูกก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองแต่กว่าจะมาให้ปลูกได้นี่นะนักวิชาการก็ต้องไปเมล็ดพันธุ์คัดเมล็ดพันธุ์หลักแล้วจึงมาเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายแล้วถึงจะให้ชาวบ้านปลูกแล้วที่แย่ๆก็คือว่าวันนี้เนี่ยเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศไทยเนี่ยไม่พอครับเทียบกับที่นาที่ยังต้องใช้เนี่ยไม่พอนะอีกอย่างหนึ่งบางคนก็เดี๋ยวนี้เริ่มไปปลูกข้าวแต่ไม่ได้ขายเป็นข้าวเปลือกนะค่ะขายเป็นข้าวปลูกข้าวปลูกโดยเฉพาะเลยคือขายเป็นพันธุ์แต่ว่าผลิตไม่ได้คุณภาพมาตรฐานอ้าวค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะมีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นการใช้พันธุ์ดีสำคัญอย่างหนูรัตค่ะจะเลือกคู่ครองสักคนถ้าไปเลือกชนิดมีเอติดมาด้วยเบาหวานอย่างแรงต้นตระกูลมีต้นตระกูลมะเร็งค่ะอันนั้นไม่เอาดีกว่าจ้ะอันนี้หาผัวมารักษาไม่มีประโยชน์โอ้ยไม่เอาดีกว่าจ้ะเลยนะขออภัยหาสามีนั่นแหละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะอาจารย์หลายพันนะคะที่เราพูดไปค่ะก็คือข้าวพันธุ์ดีนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของปัญหาของชาวนาใช่ค่ะสักพักกันสักครู่ค่ะนอกจากในเรื่องของพันธุ์ข้าวที่ดีๆแล้วนะคะที่เกษตรกรก็ควรที่จะนำมาปลูกกันนะคะอาจารย์แต่ว่าหลายคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมชาวนายิ่งปลูกข้าวยิ่งเป็นหนี้เป็นสินยิ่งยากจนล่ะคะอาจารย์ใช่ ทำไมชาวนายังจนอันนี้เป็น คำถามที่ที่จริงเนี่ยฝ่ายต่างๆเนี่ยควรจะมาทำ SWOT analysis จุดแข็งชาวนาอยู่ไหน SWOT จุดอ่อนชาวนาอยู่ไหนโอกาสชาวนามีไหมแล้วก็ข้อจำกัดชาวนาวันนี้มีอะไรต้องช่วยกันคิดผมทำมาแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะทำหนูเคยฟังเพลงชาวเกี่ยวกับชาวนาบ้างไหมเพลงอะไรคะอาจารย์อย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดังตาสีเอาผืนนาเป็นที่พำนักพักพิงร่างกายชีวิตเอ่ยไม่เคยสบายฝ่าเปลวแดดแผดร้อนแทบตายไล่ควายไถนาป่าดอนเหงื่อรินหยดลางลงแม่ถ้าจะร้องต่อไปจะกลายเป็นรายการมิวสิกเกษตรไปเนาะใช่สิค่ะอาจารย์หนูกำลังเคลิ้มอยู่เลยคอหนูอ่อนเนี่ยเพลงนี้สะท้อนความรู้สึกได้ดีครูไพบูลย์บุตรขันเขียนไว้นะฮะเพราะฉะนั้นตาสีทำนาอยู่ที่เมืองปทุมไม่กลับบ้านมีเพลิงพักกายนะเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ลึกซึ้งมากแต่ความจริงฟังดูรันทดจังเลยอาจารย์ที่ชาวนาจนที่ผ่านมาเนี่ยนะเพราะว่าชาวนามีจุดอ่อนที่สำคัญมากค่ะคือชาวนาไม่รวมตัวกันไม่สามารถรวมตัวกันแล้วมีอำนาจต่อรองในเรื่องการตลาดค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ว่าพ่อค้านะแต่ต้องว่าแหละเพราะที่แล้วๆมาเนี่ยเขามีขั้นตอนมีกระบวนการในการที่จะใช้คำว่าถล่มยังไม่พอต้องบอกกระทืบราคา
ให้มันต่ำลงไปเหมือนอย่างตอนนี้ดูใช่ไหมฮะพอเราไม่ช่วยเรื่องการตลาดค่ะอาจารย์ข้าวเหลือ 4,000 กว่าบาท 5,000 อย่างเงี้ยไอ้อยู่ไงต้นทุนยังเกินเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ภาครัฐต้องคิดหาระบบในการที่จะเกื้อกูลชาวนาให้ชาวนาได้ข้าวในราคาตามสมควรของชาวนาและวันข้างหน้าต้องพัฒนาชาวนาเนี่ยให้รวมกลุ่มรวมตัวกันแล้วชาวนาควรจะประกาศราคาข้าวว่าปีนี้จะขายเท่านี้เพราะไม่มีใครปลูกได้กำหนดราคาเลยนะคะเพราะไม่มีใครปลูกได้ฉันปลูกได้เท่านั้นแต่ถ้าผมพูดเยอะค่ะอาจารย์ผมจะโดนจับใช่ค่ะอาจารย์ข้อหาอาจารย์เบาๆหน่อยค่ะข้อหาอะไรรู้ไหมทำให้ขาดความมั่นคงของชาติประยุยงชาติแต่คุณคิดดูสิทำไมวันนี้เนี่ยคนปลูกข้าวเนี่ยยังเป็นคนที่ขาดสารอาหารไม่มีอาหารจะกินใช่ไหมคะคนผลิตอาหารแท้ๆทำไมไม่มีอาหารจะกินค่ะพูดไปชักรุนแรงขึ้นเลยอาจารย์จะเย็นค่ะเพราะฉะนั้นนะค่ะหนูเรื่องการตลาดยังต้องช่วยส่วนเรื่องการทุจริตต้องแยกออกไปเรื่องการช่วยชาวนากับเรื่องทุจริตทุจริตคุณต้องไปจับคุณต้องไปหาทางดำเนินการให้มีทุจริตน้อยที่สุดไอ้ไม่มีเลยเนี่ยผมว่ายากนะค่ะให้มันอยู่ในกรอบนั้นทีนี้ตัวชาวนาเองประทานโทษนะครับอย่าโกรธผมนะอย่าทำตัวแบมือขอเขาอยู่เรื่อยไม่เอาเราต้องยิงในศักดิ์ศรีเราเป็นชาวนาเราไม่ขอในเรื่องไม่จำเป็นขอให้ช่วยเรื่องระบบตลาดเราขอได้เราต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วชาวนาต้องเลิกคิดปลูกข้าวเพื่อสีข้าวเป็นข้าวเปลือกชาวนาต้องคิดว่าเมื่อฉันปลูกข้าวฉันจะขายข้าวเป็นเครื่องสำอางหนูคงไม่รู้หรอกว่าที่แป้งทาหน้าของหนูเนี่ยใช่ไหมคะมันมาจากข้าวค่ะตั้งเยอะตั้งหลายยี่ห้อเราต้องแปรรูปเราต้องขายข้าวไปเป็นอะไรที่เพิ่มมูลค่าไม่ใช่ขายข้าวเป็นข้าวเปลือกใช่ไหมทีนี้ชาวนาก็ต้องช่วยตัวเองด้วยเช่นอะไรค่ะชาวนาเผาฟางทิ้งทำไมชาวนาเผาปุ๋ยตัวเองทิ้งทำไมชาวนาเผาเงินตัวเองทิ้งทำไมบางคนบอกอ้างว่าเผาเพราะมันต้องรีบฟางมันไม่ย่อยเดี๋ยวมาหัวสั่งอ้าวคุณรีบไปทำอะไรรีบผลิตออกมาเยอะๆก็ไม่ได้คุณภาพเพื่อให้ไม่ได้คุณภาพเพื่อให้ข้าวล้นตลาดเพื่อคุณจะได้เจ๊งแล้วคุณจะผลิตทำไมนั้นแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเวลาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยเขาบอกว่านาน้ำต้มก็สัก15โลไม่เกิน20ที่จริงอ่ะ 7-15 ก็พอใช่ไหมนาดำก็5โลนะหรือว่านาโยนกล้าก็สัก7โลประมาณนี้นะแบ่งสัดส่วนใช่ไหมคะอาจารย์ชาวนาหว่านข้าวทำไมตั้ง35โลต่อไร่หนูลองคิดดูสิคนหว่าน15หว่านไป35เกินไปไล่ละ20โลโอพอเกินไปไล่ละ20โลสมมติข้าวโลละ25บาทค่ะอาจารย์เอา20คูณหมดไป500บาทต่อไร่นะ10ไร่ 5,000 ค่ะ20ไร่ 10,000 เห็นไหมว่าเราเสียค่าใช้จ่ายเสียต้นทุนโดยโยนเงินทิ้งเฉยๆแล้วพอข้าวมันขึ้นกันแน่นนะหนูนะมันจะเบียดกันค่ะอาจารย์โรคกาบใบแห้งจะเกิดเยอะอีกหนูสังเกตไหมถ้าเมื่อไหร่ผมคุยกับเรื่องชาวนาเนี่ยเหมือนผีเข้ายังไงก็ไม่รู้เหมือนผีเข้ายังไงก็ไม่รู้อาจารย์ของขึ้นอ่ะทำไมเป็นงี้ป่ะทำไมเป็นงี้ด้วยค่ะเพราะสมัยเด็กๆขี่จักรยานผ่านทุ่งนาค่ะอาจารย์ถามบอกตัวเองบอกฉันต้องไปเรียนเกษตรทำไมชาวนาบ้านฉันยังจนแล้วเรียนเกษตรจบมาแล้วจนเกษียณอายุแล้วทำไมชาวนายังจนมันดูเหมือนผิดคำสัญญากับเตี่ยที่ให้ไว้ว่าฉันจะไปเรียนฉันจะต้องช่วยชาวนาให้ชาวนาเนี่ยมีชีวิตรอดให้ได้อาจารย์แต่ว่าชาวนาหลายคนก็บอกว่าต้นทุนเขาสูงค่าปุ๋ยค่าไถค่าเนี่ยเก็บไปอย่างนี้อาจารย์เพราะเออะไรเขาก็บอกว่าปุ๋ยแพงยาแพงผมถามว่าปุ๋ยแพงยาแพงเนี่ยก่อนคุณใช้ปุ๋ยเนี่ยคุณเคยศึกษาเรื่องดินคุณหรือยังค่ะยังไอ้ปุ๋ยที่เขาชอบหลอกโดยที่ตั้งที่อยู่ไม่มีอะไรใจชอบลองโดยที่ไปเอาของที่ไม่มีคุณภาพมาใช้จริงๆอ่ะถูกหรือแพงมันอยู่ที่คนใช้ถ้าใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพไม่แพงเพราะว่าลงทุนไปแค่นี้มันได้ผลผลิตเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่ลงทุนไม่ใส่อันนี้ยิ่งหนักค่ะทีนี้ที่ผมที่พูดเรื่องนี้ก็นี่ก็เป็นต้นทุนตัวหนึ่งใช่ค่ะถ้าเราใส่ปุ๋ยไม่พร่ำเพื่อใช้ให้ถูกเราวินิจฉัยซะก่อนในนาเรามีปัญหาอะไรแล้วจึงค่อยรู้ว่าจะป้องกันกำจัดอะไรโดยยังไม่ใช้สารเคมีได้ไหมโดยไม่ใช้สารมันป้องกันได้ไหมทำหลายวิธีแล้วท้ายสุดถ้ามันจำเป็นเราค่อยใช้ให้มันถูกนี่ก็ลดต้นทุนได้เยอะใช่ไหมคะเกี่ยวข้าวไม่ดูระยะ
ข้าวเหลืองจนร่วงแล้วเพิ่งจะมาเกี่ยวยิ่งเกี่ยวยิ่งร่วงเสียข้าวไปเฉยๆเห็นมั้ยฮะเสียโดยใช่เหตุเลยนะไม่เสียดายถ้าคุยเรื่องชาวนาอยากมีเวลาเยอะๆอาจารย์จะยังมีต้นทุนอีกตั้งหลายตัวนะเอาไปนิดเดียวเช่นบางทีมีข้าววัชพืชขึ้นมาไปใช้คนเกี่ยวข้าววัชพืชวันละ250กลุ่มหนึ่งประมาณ5คนค่ะอาจารย์วันละ1,000กว่าบาทเกี่ยวแล้วไปทิ้งข้างแปลงนาแล้วเกี่ยวอย่างนั้นก็ไม่ได้แก้ปัญหาแต่ถ้าแก้ปัญหาต้องแก้ตั้งแต่ตอนเตรียมดินนี่อย่างนี้เป็นต้นทุนที่ไม่จำเป็นใช่ไหมคะต้นทุนเพิ่มต้นทุนคาถาคือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและผลิตของที่มีคุณภาพช่วยเอาผีออกหน่อยเดี๋ยวให้อาจารย์ฟ้าก่อนนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะในเรื่องของพันธุ์ข้าวแล้วก็ข้าวความเดือดร้อนของชาวนาเนี่ยแหละค่ะจะต้องมีการวิเคราะห์นะคะอาจารย์ในเรื่องการปลูกข้าวก่อนให้ถี่ถ้วนนั่นเองค่ะก็จะได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะจะได้ไม่มีใครมาบอกว่าชาวนายิ่งทำยิ่งยากจนนะอาจารย์เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะให้กำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับทำไมเกษตรกรผู้ผลิตอาหารจึงยังคงขาดแคลนอาหารผู้ไม่ได้ผลิตอาหารทำไมยังกินอาหารได้อย่างฟุ่มเฟือย